ซีรีส์ฮ่องกงสมัยก่อนนะครับเรื่องจอมโจรจอมใจหรือว่าเรื่องชอลิ้งเฮียงเนี่ยตอนนั้นฉายอยู่ช่อง7นะครับผมสมัยเด็กผมตามดูตลอดนะครับอยู่ช่อง7นะครับผมถ้าพูดถึงชอลิ้งเฮียงเนี่ยหน้าพี่เจิ้งเซาชิวก็ลอยมานะครับที่สมัยก่อนแกจะทำท่าชี้นิ้วมือถูจมูกอะไรเนี่ยฮะไม่ใช่คนนี้นะครับคนนี้ก็ถูจมูกเหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่ชอลิ้งเฮียงเอาจริงๆคนที่รับบทชอลุยเฮียงนะครับมีมาแล้วหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นตี้หลงหลิวเต๋อไข่เมิ่งเฟยเหมียวเฉาเวยนะครับแต่ถ้านึกถึงชอลุยเฮียงนะครับผมก็มักจะนึกถึงเจิ้งเซาชิวเท่านั้นเองนะครับผมว่ากันว่านะครับตี้หลงนะครับคือชอลุยเฮียงที่มีลักษณะใกล้เคียงบทพันธ์ของโกเล็กมากที่สุดนะครับแต่บทของชอลุยเฮียงเนี่ยผมว่าทั้งจอเงินจอแก้วนะครับถูกสร้างมาเพื่อพี่เจิ้งเซาชิวคนเดียวเท่านั้นเลยนะครับผม